สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ประจำวันที่25มิถุนายนนะครับมาสรุปข่าวสารของทีมกันนะครับก็มีอัปเดตเรื่องราวของฟีโป้นะครับล่าสุดก็มีการออกมาปฏิเสธแล้วจากลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับแล้วก็มีเรื่องราวจากนักข่าวท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงข่าววงในอีกรอบหนึ่งว่าแผนตลาดมันเป็นยังไงเราต้องคงต้องรอดูจากหลายๆฝ่ายว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับก็นี่ครับฟีโป้ก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้สักช่วงค่ำๆอ่ะเอ็กโคก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าคนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของเจอร์เก้นคล็อปไม่ได้อยู่ในเรดาร์หรือเป้าหมายของลิเวอร์พูลเลยนะครับทางด้านเจอร์เก้นคล็อปเองและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเองไม่เคยมีการพูดถึงแบ็คไลน์นี้แล้วก็สโมสรนะครับไม่มีแผนนะครับที่จะยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะที่ค่าตัวค่าฉีกสัญญา50ล้าน40กว่าล้าน50ล้านเนี่ยฉีกสัญญาตั้งแต่เนี้ยเพื่อมาเป็นแบ็กอัพของโรเบอร์สันอันนี้คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเอ็กโคเขาเขียนนะครับคนเขียนของลิเวอร์พูลเอ็กโคเนี่ยก็คือพอลโกรสนะครับพอลโกรสในช่วงหลังก็เหมือนรับหน้าที่แทนเจมส์เพียร์แล้วล่ะนะครับหลังจากเจมส์เพียร์ที่อย่างที่เราทราบกันก็เตรียมที่จะออกก็จะเป็นคนนี้แหละที่ออกมาปฏิเสธแทนนะครับเดินตามรอยเจมส์เพียร์นะครับก็อาจจะพูดได้เต็มปากไหมว่าปิดไปอีกดีลนึงเพราะว่าจริงๆผมก็สงสัยมาตั้งแต่วัน2วันแล้วคือเมื่อวันก่อนนะการ์เดียนเขามีการเขียนคอลัมน์ที่ผมบอกไงว่าลิเวอร์พูลพร้อมสู้ราคา45ล้านปอนด์ไม่ย่อท้อซึ่งผมก็รายงานไปตามนั้นแต่ในใจลึกๆผมก็คิดเหมือนกันเอ๊ะมันใช่เหรอวะซื้อ40ล้านมานั่งสำรองผมคิดในใจลึกๆแต่ผมไม่ได้พูดออกมาก็วันนี้มันก็มีสิ่งมีลิเวอร์พูลเอ็คโคที่ออกมาตอบเรื่องนี้แล้วก็อ่ะน่าจะเป็นไปตามนั้นแต่ก็มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเดี๋ยวอีกสักพักนึงอาจจะกลับมาเป็นข่าวใหม่ก็ได้ถ้ามันจะเป็นข่าวแล้วแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเอ็กโคออกมาบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเทียนมันจะดับจริงๆนะครับก็เอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมไปไลฟ์สดที่ช่องของฟุตบอลจีเนียสมานะครับช่องของพี่อ้ำก็นี่นะครับนะฝากเข้าไปติดตามก็ได้นะครับในช่องของพี่อ้ำนะก็แกก็จะมีทั้งรายงานข่าวแมนยูรายงานข่าวทุกทีมแหละแต่ส่วนใหญ่จะแมนยูแต่ว่าแกค่อนข้างเป็นกลางในการพูดนะครับสามารถไปฟังได้แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์สดแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรกับแกก็สนุกดีนะครับฝากไปกด Subscribe ช่องฟุตบอลจีเนียสด้วยนะลองดูถ้าชื่นชอบก็ลองไปดูนะครับเป็นอีกมิตินึงนะครับแกแบบดูบอลแบบผู้ใหญ่มากๆนะครับมาส่วนช่องผมก็ฝากไว้ด้วยนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนี่ก่อนแล้วกันเรื่องราวของฟีโป้ตะกี้พูดไปแล้วแต่ว่าอีกรายงานอีกชิ้นนึงมาจากมาก้ามาดูฝั่งสเปนบ้างฝั่งสเปนเนี่ยเขายังคงบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจนะครับและบอกด้วยว่ามีแมนยูไนเต็ดเข้ามาสนใจอีกทีมนึงด้วยแมนยูไนเต็ดอยากได้นะครับค่าฉีกสัญญา50ล้านก็ไม่ได้ทำให้2ทีมนี้หวั่นไหวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นแหละจริงไหมเดี๋ยวรอดูนะครับแมนยูไนเต็ดสนใจจริงหรือสำหรับแบ็คซ้ายรายนี้นะครับทั้งที่เขาก็มีลูกชอแล้วนะนี่แหละนะครับก็เอามาอัปเดตกันมากันที่เรื่องราวของซิโมมิโอเล่กันบ้างเหมือนจะมีคดีพลิกเล็กๆจริงๆจะใช้คำว่าคดีพลิกไหมอ่ะเอาเป็นว่ารายงานก่อนแล้วกันพอจอยส์นะครับนักข่าวดังเลยคนนี้นักข่าวดังสายลิเวอร์พูลอยู่ในเว็บไซต์ The Times สื่อดังนะครับข้อมาบอกว่าตอนนี้ซิโมมิโอเล่อาจจะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยประทับใจในแอตติจูดหรือว่าทัศนคติแล้วก็ความเป็น ขออภัยนะครับความเป็นมืออาชีพของซิโมงมิโยเล่ที่ซีซั่นที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นเลยขนาดแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยแต่ก็ไม่มีบ่นแล้วซ้อมแบบเต็มที่สตาฟรูมทุกคนทุกคนแบบว่าเคารพซิโมงมิโยเล่มากๆในความแบบแอตติจูดเราเนี่ยนะครับทำให้มีข่าวว่านั่นแหละสโมสรแฮปปี้นะครับแล้วก็ไม่เร่งที่จะขายอารมณ์เหมือนเอาง่ายอารมณ์เหมือนโอริกี้ที่สโมสรไม่เร่งขายสัญญาเหลือปีเดียวด้วยแต่ถ้าไม่มี
ทีมใดยื่นเขาเสนอเข้ามาแบบเหมาะสมก็ไม่ขายอ่ะเอาเป็นว่าเก็บไว้ใช้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อเสนอที่เข้ามาและโอเคและต้องพอใจทั้งสองฝ่ายด้วยคือผมว่าไอ้คำเนี้ยมันน่าจะหมายถึงสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้คืออยู่ที่นักเตะด้วยแหละถ้านักเตะอยากย้ายเนี่ยอันนี้มันอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลมองว่ามันเหมาะสมด้วยลิเวอร์พูลคงไม่ยอมปล่อยในราคาถูกๆเถอะแม้ว่าสัญญาจะเหลือปีเดียวนะครับก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลก็ต้องการเงินไม่ต่ำกว่า10ล้านอ่ะดูทรงแล้วนะครับก็ติดตามกันดูนะครับตอนนี้ซิโมนมูเยเล่ยังคงพักร้อนอยู่เราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆเขาจะเอาอย่างไรเขาจะพร้อมมานั่งสำรองต่อไหมปีที่แล้วได้เล่นแค่2นัดนะครับเพราะว่าตกรอบฟุตบอลถ้วยทั้ง2อันเลยปีหน้านี้จะเล่นกี่นัดก็อาจจะได้เล่นมากขึ้นก็ได้เพราะว่ามีโปรแกรมได้เยอะมากขึ้นแล้วเชื่อว่าก็คงจะไม่ตกรอบแรกๆเหมือนเดิมแล้วล่ะไอ้ฟุตบอลถ้วยมันจะมาตกรอบแรกๆอะไรทุกปีใช่ไหมก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับเรื่องราวของบูโน่เฟร์นันเดสนะครับถ้าติดตามฝั่งสื่ออังกฤษเนี่ยลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ปัดไปแล้ว1ทีนะครับแต่สื่อทางด้านอิตาลีนะครับนักข่าวคนนี้ชื่อว่าปลอต้าซึ่งคนเนี้ยผมจำได้ว่าผมก็เพิ่งรายงานนักข่าวคนนี้ไปเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นที่สนใจแต่วันนี้เขาบอกว่านักข่าวอิตาลีคนนี้เขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดนะใกล้ที่จะได้ตัวบูโน่เฟร์นันเดสแต่ว่าลิเวอร์พูลเองก็เข้ามาเจรจาด้วยเช่นกันแน่นอนว่านักเตะมีเป้าหมายในการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับมีความฝันอยากจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกรอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเขาเชื่อว่าเหลือม้า2ตัวแล้วก็คือแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่เป็นม้า2ตัวที่แข่งกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามนี้นะม้าที่ชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงแข่งด้วยซ้ำอาจจะเหลือแมนยูไนเต็ดทีมเดียวด้วยซ้ำณตอนนี้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปเรื่องราวของบูโน่เฟร์นันเดสนะครับทีนี้มากันถึงเรื่องอินไซต์กันบ้างเรื่องราววงในเกี่ยวกับทรานสเฟอร์โพลิซีหรือว่านโยบายการเสริมทัพของลิเวอร์พูลที่ในฤดูกาลนี้เหมือนจะไม่ผลีผามไม่บุ่มบามในการลงตลาดมันมีหลายเหตุผลนะครับจริงๆมันเป็นบทความแล้วก็เป็นข่าววงในที่เขียนโดยเมลิซ่าเรดดี้นะครับนักข่าวของ ESPN ซึ่งเป็นสายลิเวอร์พูลนะเป็นนักข่าวสาวคนนี้ก็เคยเอามานำเสนอแล้วสำหรับนักข่าวสาวคนนี้มีหลายมุมมากดูสิครับมันยาวขนาดนี้เอาเป็นว่าผมจะพยายามสรุปให้สั้นที่สุดก็คือเอาอย่างแรกเลยที่ผ่านมาเจอร์กินคล็อปไม่เคยที่จะแบบล้างนักเตะตัวหลักของตัวเองได้สักครั้งเดียวตั้งแต่คุมดอร์ทมุนด์มาแล้วทุกครั้งเดี๋ยวจะเสียนูริซาฮินเสียมาริโอเกเซ่เสียเลวันดอฟสกี้เสียชินจิคากาวะเสียอีกหลายคนเสียฮูมเมอร์เสียอะไรเสียทุกปีนะครับแกไม่เคยที่จะมีทีมที่แบบแกคิดว่าแกจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกแบบเหมือนตอนนี้ที่แกมั่นใจว่าแกสามารถที่จะล้างตัวหลักไว้ได้หมดโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิมิโนจอร์แดนเฮนเดอร์สันโจโกเมสเทนอาโนแอนดี้โรเบอร์สันพวกนี้ต่อสัญญาไปหมดเรียบร้อยแล้วฟานไดดีวอกโอริกี้นี่ก็กำลังจะต่อสัญญาให้ใหม่พยายามยื่นสัญญาอยู่แชมเบอร์เลนโจเอลมาติปเจมิลเนอร์ก็เช่นกันนี่คือเป็นทีมที่เจนคอปพยายามจะต่อสัญญาให้หมดเลยเพราะว่าเป็นทีมที่เจนคอปเขาเชื่อมั่นนะครับแล้วในตลาดรอบนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ลงไปทำไมถึงไม่ใช่ไม่ลงเรายังไม่รู้ว่าจะลงหรือไม่แต่ว่ามันมีอเจนดาหรือว่ามันมีสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังพยายามที่จะลงตลาดอยู่คือแบ็กซ้ายยังไม่ปิดตลาดนะครับตลาดปิดวันที่8สิงหาคมยังมีเวลาแบ็กซ้ายตัวรุกอเนกประสงค์แล้วก็ถ้ามีโยเล่ย้ายก็อาจจะซื้อแทนมีโยเล่มีอยู่แค่นี้ตามที่เป็นข่าวผมก็รายงานมาเรื่อยๆซึ่งมันมีไม่เยอะแต่ถามว่าทำไมแบบไม่ผีผามถึงไปซื้อแบบใครเลยอ่ะเหตุผลแรกก่อนก็คือในซัมเมอร์เนี้ยมันกำลังมีพายุเกิดขึ้นทั้งดีลของเนย์มาร์ทั้งดีลของป็อกบาแล้วก็อีกหลายดีลที่มันเป็นพายุที่มันกำลังจะทำให้ตลาดในซัมเมอร์นี้ปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่ต้องการที่จะลงไปอยู่ในตลาดที่มันปั่นป่วนแบบนี้แต่จะเฝ้ารออย่างสงบนะครับแต่จะเฝ้ารออย่างสงบรออันที่มันใช่นะครับในอดีตที่ผ่านมาลิเวอร์พูลรอดีลที่ใช่มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแอนดี้โรเบอร์สันในราคา8ล้านบางสื่อก็บอก10ล้านแต่เป็นการเอาเควินสจ๊วตเป็น1ใน
ให้กับฮาวายแล้วเราก็ซื้อมาด้วยเป็นการลดค่าตัวไปแล้วก็ได้ของดีมานะครับในขณะที่เขาเปรียบเทียบทุกวันนี้แมนยูไนเต็ดกำลังจะต้องซื้อแอรอนวันบิสก้าในราคาที่เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ในตำแหน่งแบ็กเหมือนกันแต่อาจจะคนละฝั่งแต่เปรียบเทียบว่าแบ็กเหมือนกันเราได้มา8ล้านแอรอนวันบิสก้าได้มาแมนยูกำลังจะได้ถ้าได้ก็50ล้านขึ้นนะครับลิเวอร์พูลรอฟันไดนะครับรอฟันไดแล้วก็เอาจนได้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องการจริงๆเขาก็จะเอาฟาบินโญ่นี่ก็มาแบบเงียบๆอลิซงเบเกอร์ก็เฝ้ารอตอนแรกอลิซงเบเกอร์เคยมีค่าตัวถึง90ล้านแต่ลิเวอร์พูลเฝ้ารอแล้วก็ตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยแต่พอเวลาผ่านไปมาดริดไม่เอาแล้วลิเวอร์พูลสามารถไปต่อรองจาก90ล้านเหลือ60กว่าล้าน65ล้านได้มันคือการเฝ้ารอเป้าหมายที่ใช่ด้วยอันนี้คืออีกจุดนึงนะอย่าลืมจุดแรกที่ผมพูดไปนะตลาดมันปั่นป่วนแล้วก็เฝ้ารอใช่มั้ยเออนะประมาณนี้มันมีอีกหลายเคสที่เขายกตัวอย่างมาวุ่นวายมากมายไปหมดการขายนักเตะออกไปแล้วก็ได้ซื้อนักเตะที่ดีกว่าเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับแล้วจนถึงจุดนี้แม้ว่าจะพลาดนาบิลเฟคีไปแต่เหมือนเจอร์เก้นคล็อปยังไม่เร่งรีบที่จะตามหาคนที่เป็นผู้เล่นไทป์แบบเฟคีเพราะว่ายังคงมองว่าอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนเซอร์ดานเชเกอรี่พวกนี้ก็ยังสามารถพัฒนาขึ้นได้สามารถจะเล่นในปีที่2กับทีมเนี่ยได้ดีขึ้นสร้างสรรค์โอกาสกับทีมได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันยังมีความเชื่ออยู่ในมุมของเจอร์เก้นคล็อปข้อต่อมาทำไมลิเวอร์พูลถึงดูเงียบในตลาดรอบนี้นะครับก็ย้อนกลับมาอีกข้อหนึ่งก็คือเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในนักเตะไงนักเตะอย่างฟาบินโญ่นักเตะอย่างนาบีเกต้ายังต้องการเวลาในการปรับตัวอีกสักนิดนึงหรือเปล่าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการปรับตัวออกเลตแชมเบอร์เลนด้วยซึ่งเจอร์เก้นคล็อปเชื่อว่าพวกนี้ยังอยู่ในแผนของเขาแบบชัดเจนมากๆนาบีเกต้าเพิ่งซื้อมาปีเดียวยังเชื่อว่าพัฒนาต่อได้อันนี้คือสำคัญมากฟาบินโญ่ด้วยออกเลตแชมเบอร์เลนด้วยนะครับทั้งนั้นเลยกองหลังโจโกเมสมาติดพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเล่นควบคู่กับฟานไดพัฒนาฝีเท้าจนทำให้ลอฟเลนกลายเป็นหมายเลขตัวเลือกหมายเลข4นะครับตัวเลือกหมายเลข4มิโอเล่ตะกี้พูดไปแล้วว่าเจนคอปก็พร้อมที่จะให้อยู่ต่อเป็นแบ็คอัพนะครับชากิลี่อดัมลาลาน่าพวกนี้นะครับทางสตาฟเองก็ยังมั่นใจว่าทั้ง2คนนี้ยังดีกว่านี้ได้แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานทั้งคู่เลยชากิลี่กับอดัมลาลาน่าปีที่ผ่านมาแต่ปีหน้าเขาเชื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับนักเตะเนี่ยยอมหั่นวันหยุดพักร้อนด้วยรู้ไหมครับอดัมลาลาน่ากับชากิลี่ยอมหั่นวันหยุดพักร้อนเพื่อที่เดี๋ยวจะกลับมาปีซีซั่นให้เร็วที่สุดด้วยในปีซีซั่นนี้เพื่อที่จะแบบพยายามเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะสู้แย่งตำแหน่งกับทีมนี่คือสิ่งที่สตาฟเราก็รู้ว่าพวกตัวสำรองก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะครับลีอานบูสเตอร์ดีวอกโอริกี้พวกนี้เจนคอปก็เชื่อมั่นในโอริกี้ว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพัฒนาการเกิดขึ้นกับโอริกี้ทั้งเรื่องของทัศนคติด้วยลีอานบูสเตอร์นี่ก็พร้อมที่จะดันขึ้นมาแทนแดเนียลเซอริชเจนคอปชอบลีอานบูสเตอร์มากๆนะครับแล้วยังมีคีตาน่าโฮเวอร์มีนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็คงมีเพียงตำแหน่งเดียวที่อาจจะพูดได้ชัดเจนว่ากำลังตามหาอยู่คือตำแหน่งแบ็คซ้ายเพราะว่าตอนนั้นพลาดรอยเคลลี่ไปนะครับแม้ว่าจะมีหลายคนเขาบอกนะแม้ว่าจะมีหลายคนเจมิลเนอร์โจโกเมสที่สามารถเล่นฟูลแบ็กได้สองข้างด้วยไปเล่นข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้แล้วก็มีนาธานีลคายอีกคนหนึ่งแต่ว่าดูแล้วนาธานีลคายก็น่าจะเลือกที่จะย้ายออกในซัมเมอร์นี้มันก็ประมาณนี้แหละว่าพอมองไปทุกขุมกำลังมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนนะผมคือมันเยอะมากแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีท่อนหนึ่งอ่ะเจอละนี่คือ the best squad he has worked with นะครับมันคือขุมกำลังที่เจอร์เก้นคล็อปเขาเชื่อว่าตั้งแต่เขาคุมทีมมาตั้งแต่แบบเริ่มอาชีพกุนซือมาเลยอ่ะไม่เคยเจอทีมไหนที่เขาเชื่อว่ามันคือทีมที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่ดีที่สุดสิเขามองว่ามันมีพัฒนาต่อได้ด้วยพอเจอร์เก้นคล็อปมองอย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่าแผนงานในตลาดนี้เรามันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลอ่ะมีโอกาสสูงเลยที่จะไม่ได้เสริมแข้งที่ราคาแพงๆเข้ามาอาจจะเป็นแข้งราคาถูกๆเท่านั้นที่เข้ามาเป็นขุมกำลังก็รอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็พยายามเอา
แหล่งข่าววงในนู่นนี่นั่นมาบอกกันนะครับมีข่าวกับนักเตะดาวรุ่งนะครับของสโวนะครับเป็นดาวรุ่งชาวดัตช์ชาวฮอลแลนด์นะครับวัย17ปีนะครับลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานเลยอันนี้ถ้าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าสนใจจริงๆนะครับลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นเจ้าหนูคนนี้ซึ่งชื่อว่าเซฟวานเดนเบิร์กนะครับกองหลังของสโวอย่างที่บอกนะแล้วได้รับความสนใจจากทีมอื่นด้วยไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะครับบาเยิร์นมิวนิคอาแจกนะครับสนใจด้วยก็ต้องแย่งตัวกันหน่อยแต่เชื่อว่าดูจากวัยแล้วนะ17ปีถ้าซื้อเข้ามาก็คงเป็นการซื้อเข้ามาเพื่อจะเข้าอะคาเดมี่เพราะว่าเขาบอกว่าอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยนักเตะไปหลายคนในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานะครับจริงๆไม่ใช่แค่เจ้าหนูคนนี้จริงๆมันมีการปล่อยนักเตะไปหลายคนไงหมายถึงว่าพวกดาวรุ่งเราที่หมดสัญญาอะไรก็ว่ากันใหม่มันต้องซื้อเด็กเข้ามาแทนในอะคาเดมี่ซึ่งอาจจะมีการดันคีจาน่าโฮเวอร์ขึ้นไปเป็นทีมชุด U23 และอาจจะซื้อคนนี้มาอยู่ทีมชุด U18 อะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเรากำลังต้องการพอดีนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับก็รอติดตามกันดูมีอีกคนนึงเด็กที่กำลังจะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลคนนี้อาจจะชัวร์แล้วแต่ว่าอายุ16เองเดี๋ยวกำลังจะอายุ16ในอีกไม่นานเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพออายุ16เนี่ยจะได้รับทุนจากลิเวอร์พูลในการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ2ปีนะครับทุนจากลิเวอร์พูลเจ้าเด็กคนนี้นะครับชื่อว่าคอนเนอร์นะคอนเนอร์แบดลีย์เดี๋ยววันที่9เนี่ยจะได้รับของขวัญก็คือสัญญากับลิเวอร์พูลนะจะได้มาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็นักเตะก็บอกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็จะได้ดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับทีมชุด U18 ของเราอ่ะก็ว่ากันไปนะเจ้าหนูคนนี้เป็นตัวรุกที่เขาบอกว่ามีความรวดเร็วสกิลเยอะแล้วก็ยิงประตูดีก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเจอราดยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับความสนใจจากดาร์บี้เคานตี้จริงๆเขารู้ว่ามีความสนใจจากดาร์บี้เข้ามามีข้อเสนอเข้ามาแต่เขายืนยันว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขที่ได้เป็นผู้จัดการทีมของเรนเจอร์แล้วก็โฟกัสนะครับกับซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้นะเขาบอกผู้เล่นว่าให้โฟกัสกับงานเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันเราจะลุยงานกันต่อเราจะพัฒนากันต่อนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเจอราดไม่ไปจากเรนเจอร์แน่นอนอันนี้ยืนยันจากปากของเจอราดเองราฟาเอลเบนิเตสเมื่อวานนี้นะครับอดีตกุนซือของเราก็ออกจากนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันว่าแยกทางกันหลังจากเตรียมจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับอีก5วันก็จะหมดสัญญาแล้วนะครับก็นั่นแหละครับคงเป็นความอะไรกันบางอย่างคงคุยกันแล้วว่าไปต่อกันไม่ได้นะครับเงินก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับอยู่นิวคาสเซิลดูสิเงินแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะนะครับแต่ก็พานิวคาสเซิลรอดตกชั้นมาตลอดโดนเจ้าของหักหลังตลอดนะแล้วก็ทีมที่ตกเป็นเต็งเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นทีมจากจีนนะครับเป็นทีมจากจีนที่พร้อมยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย25ล้านปอนด์ต่อปีนะครับซึ่งเขาบอกว่าราฟาเอลเบนิเตสสนใจด้วย25ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยเอา25คูณอาหารหาร52เท่ากับปีละ 400,000 เดือนละ 400,000 กว่าปอนด์เดือนละ 480,000 ปอนด์อ่ะผมเป็นราฟาผมก็ไปเหมือนกันนะมาอยู่และนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับผมไปจีนดีกว่านะครับไปกินบะหมี่ที่จีนดีกว่านะเออไปกันที่เรื่องราวของฟันไดนิดนึงแล้วกันฟันไดเขาก็พูดนะครับว่าเขาเชื่อว่าทีมชุดนี้โอ้โหอนาคตเนี่ยสว่างสดใสแจ่มแจ้งเลยฟันไดเขาบอกนะครับเขาบอกว่าทีมชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมและสโมสรอ่ะผมว่าสิ่งที่ฟันไดพูดมาเนี่ยค่อนข้างที่มันจะไปตรงกับแผนงานที่เจนคอปเป๊ะเลยถูกไหมเจนคอปเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้พัฒนาได้ฟานไดก็พูดเหมือนกันว่าไอ้ทีมชุดนี้ทุกคนเลยมีแต่คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรทุกคนเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงมากๆจนบางครั้งตัวเขาเองฟานไดบอกไม่ได้ตระหนักเลยว่านักเตะพวกนี้จริงๆแล้วมันคุณภาพสูงนะแม้แต่กระทั่งตัวสำรองเขาก็เชื่อว่าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเช่นกันแล้วก็นี่แหละเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีอนาคตที่สดใสรออยู่สำหรับเฟอร์กิวันไดเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทิ้งท้ายแล้วนะครับก็มันมีคลิปอันนี้ไปดูกันได้ในช่องของลิเวอร์พูล fc.com นะช่องอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลอ่ะมันเป็นเบื้องหลังที่แบบ
โอ้ถ่ายทำอย่างก็สารคดีเลยมันเป็นมุมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมุมที่มันไม่ใช่มุมในถ่ายแล้วสดมันเป็นมุมที่ทางลิเวอร์พูลเขาน่าจะถ่ายเก็บเอาไว้เองแล้วก็เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงซาวบรรยากาศในสนามเสียงซาวผู้คนเสียงซาวนักเตะเนี่ยชัดมากลองไปติดตามดูกันได้ในลิเวอร์พูล FC นะครับเข้าไปเลยคลิปนี้เลยนะครับแจ่มมากผมดูแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นดูแล้วมีแต่รอยยิ้มจริงๆลองไปดูกันได้นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับฝากด้วยสำหรับ Channel YouTube ของผมนะครับโค้ดแอคทันขาลิเวอร์พูลชื่นชอบกันกด Subscribe ให้กันกดกระดิ่งให้กันนะครับจะได้ติดตามข่าวสารจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ได้พบกันอย่างนี้ไปในทุกๆวันนะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage จริงๆก็สามารถติดตามได้อีก1ช่องทางมีอะไรผมก็จะโพสต์ใน Facebook ก่อนนะครับมันเร็วกว่าแล้วก็ค่อยมาสรุปข่าวเช้ากันแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ